คือการส่งภาพออนไลน์ขายเนี่ยระหว่างการส่งภาพแนวเดียวไปเลยกับการส่งภาพหลากหลายแนวหรือส่งแบบจับฉายเนี่ยแบบไหนจะขายดีกว่าซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักขายภาพออนไลน์เนี่ยได้มีการถกเถียงกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวผมขอฟันธงตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าส่งแนวเดียวขายดีกว่าครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยผมมีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการขายภาพนะครับซึ่งในจำนวนนักเรียนที่ผมให้คำปรึกษาเนี่ยผมได้สังเกตการส่งภาพของแต่ละคนและสังเกตรายได้ของแต่ละคนซึ่งโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยนักเรียนคนไหนที่ส่งภาพแนวเดียวแบบมีเอกลักษณ์เนี่ยยอดขายจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมได้ลองมาวิเคราะห์เป็นข้อๆนะครับว่าเพราะอะไรการส่งภาพแนวเดียวเนี่ยถึงขายดีกว่าก็คือเหตุผลข้อที่1เนี่ยมันจะทำให้เกิดลูกค้าประจำครับก็คือสมมุตินะครับภาพพอร์ตของเราเนี่ยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพแนวบุคคลนะครับเป็นภาพพอร์เทรตถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาซื้อภาพของเราเนี่ยมีความต้องการในการซื้อภาพแนวบุคคลบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะจำชื่อของเราเอาไว้นะครับแล้ววันหลังเนี่ยเขามีความต้องการในการซื้อภาพแนวนี้เนี่ยเขาก็จะกลับมาซื้อภาพของเราซ้ำเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการทำภาพแนวเดียวก็คือมันจะเกิดการที่ลูกค้าเนี่ยมาติดตามแล้วก็ซื้อเราซ้ำๆเรื่อยๆนะครับประการที่2ทำให้เกิดการซื้อเหมาของลูกค้านะครับก็คือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อภาพสต็อกส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ซื้อแค่ภาพเดียวนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อหลายภาพเพื่อเอาไปใช้งานของเขาเช่นอาจจะซื้อ5ภาพหรือ20ภาพอย่างเงี้ยน้อยมากที่เขาจะซื้อแค่ภาพเดียวและภาพที่เขาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันหรือแนวทางเดียวกันฉะนั้นเวลาที่ลูกค้ามาเห็นภาพของเราเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะคลิกเข้ามาดูในพอร์ตของเราด้วยและถ้าในพอร์ตของเราเนี่ยมีภาพแนวที่เขาต้องการอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอกาสก็จะเป็นไปได้สูงที่เขาจะซื้อเหมาหลายใบนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็อาจจะขี้เกียจไปหาเจ้าอื่นอย่างเงี้ยเขาเจอภาพที่เขาต้องการในพอร์ตของเราเนี่ยเขาก็จะซื้อทันทีนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาเหตุผลข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญนะครับก็คือระบบของเว็บสต็อกเนี่ยจะคำนวณให้ภาพของเราเนี่ยติดหน้าป๊อปง่ายขึ้นนะครับหน้าป๊อปก็คือเป็นหน้าที่ขายดีนะครับก็คือถ้าในพอร์ตของเราเนี่ยมีภาพในคีย์เวิร์ดเดียวกันเยอะๆหรือภาพแนวเดียวกันเนี่ยทางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตภาพแนวนั้นและเว็บไซต์เนี่ยก็จะดันให้ภาพของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่หน้าป๊อปเพราะว่าเขามองว่าภาพของเราน่าจะมีคุณภาพเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็เป็น3เหตุผลที่ทำไมการส่งภาพแนวเดียวจึงขายดีกว่าการส่งภาพหลากหลายแนวเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคนที่เพิ่งจะมาส่งภาพขายหรืออาจจะส่งภาพมาได้สักระยะแล้วอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการขายภาพที่ลงลึกมากขึ้นผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับเกี่ยวกับการขายภาพชื่อคอร์สว่าเสกภาพถ่ายกลายเป็นเงินซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เปิดมาแล้ว5รุ่นนะครับและมีนักเรียนรวมกันทุกรุ่นเนี่ยเกิน 1,000 คนนะครับและตอนนี้นะครับผมกำลังจะเปิดรุ่นที่6แล้วนะครับถ้าใครสนใจเรียนเนี่ยสามารถที่จะสมัครมาได้นะครับโดยอินบ็อกซ์มาทางเพจนี้นะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยก็จะสอนการขายภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะครับและจะมีการคอมเมนต์ให้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดสามารถที่จะอ่านได้จากด้านบนของคลิปนี้นะครับหรืออาจจะส่งอินบ็อกซ์มาถามที่เพจก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ